สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทักษิณแจงงบลับเอาไปซื้อเฟอร์รารี่ชี้ประยุทธ์โง่มาจนถึงวันนี้ยังไม่เลิกโง่เลยสืบเนื่องจากเมื่อวันที่6สิงหาคมโทนี่วูซัมหรือนายทักษิณชินวัตรและนางสาวลัคนาปันวิชัยหรือแขกคำพการ่วมจัดรายการแคททอล์ก X แคทคับเฮาส์ EP พิเศษขับเมืองภายในรายการมีอยู่ช่วงหนึ่งได้มีคำถามทักษิณกรณีที่เคยเป็นคนในที่เป็นวงในมากๆแล้วพอออกไปอยู่ข้างนอกแล้วมองเข้ามาที่ประเทศไทยเห็นอะไรซึ่งทักษิณกล่าวตอบว่าตนเห็นความล้าหลังของประเทศที่ถูกบริหารโดยระบบรัฐราชการที่เช้าชามเย็นชามไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศจนเด็กมองไม่เห็นอนาคตเขาปฏิวัติตนก็คิดว่าเขาจะทำอะไรฉลาดแต่ไม่ใช่เขาทำโง่มาจนถึงทุกวันนี้ยังไม่เลิกโง่เลยสงสารเด็กที่โตขึ้นมาในประเทศที่ไม่ได้วางอะไรไว้เพราะเขาต้องโตมากับเด็กประเทศอื่นที่พัฒนาไปไกลวันนี้รัฐบาลบริหารประเทศแบบไม่ใช่ประเทศคือบริหารแบบไม่รู้สึกทุกข์ร้อนกับวิกฤตอะไรเลยทั้งที่ขณะนี้ประเทศมีวิกฤตมากมายทั้งชีวิตคนและเศรษฐกิจนายกรับราชการมานานอยู่ในค่ายทหารโลกจึงแคบพอมาเจอโลกกว้างจึงยากเลยยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าเขาเป็นคนฉลาดแต่ประยุทธ์มีอำนาจมากครม.ทั้งหลายมาจากนักการเมืองซึ่งกลัวทหารสั่งให้ทำงานก็ทำไม่สั่งก็ทำงานรูทีนไปเรื่อยๆคนไทยเกรงกลัวผู้นำเป็นหลักไม่มีลีดเดอร์ชิพของตนเองในขณะที่โลกยุคใหม่เปลี่ยนไปแล้วต้องพูดกันถกกันและตัดสินใจร่วมกันวันนี้ผลงานไม่ออกเพราะต่างคนต่างหาเงินเนื่องจากเห็นว่ารอบหน้าพลเอกประยุทธ์คงไปไม่รอดแล้วตอนนี้จึงเงียบกันหมดต่างคนต่างหาเงินตุนไว้ใช้ในตอนเลือกตั้งวันนี้แข่งกันระหว่างประเทศสุดโทรมลงกับประยุทธ์ออกไปถ้าประยุทธ์ยังอยู่ประเทศก็ยิ่งแย่ลงแต่พลเอกประยุทธ์แกใช้กาวตาช้างทาติดเก้าอี้แล้วนั่งทับไว้ขับรถผ่านโรงงานปูนซีเมนต์บ่อยกระเบื้องดีแผ่นหนาตราช้างทั้งนี้ทักษิณยังได้พูดถึงพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยที่กำลังมีปัญหากันขณะนี้ว่าผมฟังแล้วอยากจะพูดกับคนรุ่นใหม่ว่าจำให้ดีนะ Statesmen always think about next generation Politicians always think about next election จงทำตัวเป็นรัฐบุรุษอย่าทำตัวเป็นนักการเมืองมากภารกิจของพรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลและฝ่ายประชาธิปไตยคือผลักดันให้ฝ่ายประชาธิปไตยชนะเผด็จการอันนี้เป็นภารกิจเพื่อชาติเพื่อเยาวชนคนรุ่นใหม่เพื่ออนาคตของลูกหลานภารกิจอันนี้สำคัญกว่าแต่กัดกันทะเลาะกันมากกว่าที่จะโฟกัสเรื่องประชาธิปไตยของประชาชนฝ่ายเผด็จการนั่งหัวเราะผมขอด่าว่าโง่ทั้งคู่ก่อนอื่นเลยเราต้องเอาภาพใหญ่มาก่อนให้ประชาธิปไตยมันชนะฝ่ายเผด็จการภาพต่อมาคือต้องมียุทธศาสตร์ในการทำงานร่วมกันไม่ใช่มากัดกันทักษิณยังได้พูดต่ออีกว่าในฐานะที่เคยเป็นนายกรัฐมนตรีมาก่อนงบกลางต้องมีการเบิกจ่ายที่มีเอกสารหลักฐานต้องเป็นเรื่องเป็นราวซึ่งผบ.เหล่าทัพทุกคนมันมีงบลับหมดบางคนยังเอางบลับไปซื้อเฟอร์รารี่เลยสมัยก่อนอ่ะผมต้องมานั่งคุมงบลับให้รายงานยอดทุก3เดือนแขกคำพกาได้ถามทักษิณว่าใครคือคนที่ไปซื้อเฟอร์รารี่ด้านทักษิณตอบไม่รู้ความจำเสื่อมแล้วขอขอบคุณข้อมูลจาก jam.com ขอบคุณค่ะ